มาถึงเรื่องการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้คืนเงินผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งที่9กว่า 800,000 บาทขณะที่ข้อมูลการสืบสวนก็พบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นเลือกใช้ดูไบเป็นฐานปฏิบัติการหลักโดยมีชาวไต้หวันเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนิตศักดิ์ธีรสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสถาบันการเงินวันนี้นะคะมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งที่9ค่ะมีผู้เสียหายรวม5คนจำนวนเงินกว่า 860,000 บาทโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานก็กล่าวว่าจากการสืบสวนนะคะพบว่าเมืองดูไบนั้นเป็นสถานที่ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เลือกใช้เป็นฐานปฏิบัติการกว่า60ถึง70ค่ะเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็ตรวจสอบได้ยากนะคะโดยหลังจากนี้ค่ะก็จะประสานกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทยหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นทางการขณะที่สถิติการรับแจ้งเหตุของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2560ถึง22มีนาคมที่ผ่านมามีจำนวน408คดีนะคะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทค่ะ